สวัสดีค่ะเจนจังนะคะก็เป็นตัวแทนของรัฐบาลฮอกไกโดค่ะมีตำแหน่งเป็นฮอกไกโดสมายแอมบาสเดอร์เอาตรงๆตั้งแต่ตอนที่เปลี่ยนมาตอนนั้นตั้งแต่ตอนที่เลือกตอนนั้นก็รู้อยู่แล้วค่ะว่ามันต้องแลกกับอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเริ่มทำอะไรบางอย่างเพราะว่าคนเรามันก็มีแค่คนเดียวเนาะทำแบบสองทางไม่ได้ตอนนั้นก็ตัดสินใจแบบเครียดมากก็คือน่าจะเห็นกระแสอะไรบางอย่างอยู่ว่าแบบว่าอาจจะมีแบบโดนว่าบ้างหรือว่าบางกลุ่มก็แบบว่าสนับสนุนเราให้ทำในสิ่งที่แบบเราอยากทำจริงๆทีนี้พอเราตัดสินใจออกมาแล้วปุ๊บถามว่าเสียใจไหมตอบเลยว่าไม่เสียใจค่ะเพราะว่าเราได้ทำในสิ่งที่มีอิสระมากขึ้นเป็นตัวตนเรามากขึ้นถึงแม้ใช้คำว่ามันยังไม่ดังเท่าที่ออกมาโอเคแต่ว่าหนูคิดว่ามันเป็นการเริ่มต้นนะคะคนที่เพิ่งเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันก็คงยังไม่ใช่แบบว่าพอเริ่มปุ๊บมันจะดังได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็คิดว่าอันเนี้ยเรายังอยู่จุดเริ่มต้นอยู่นะก็คือเหมือนนับหนึ่งใหม่เลยแต่ว่าจุดที่มุ่งเน้นไปก็คือความสนใจของเราการเริ่มต้นใหม่ของเราเราจะพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนตรงตัวตนข้างในจริงๆเราก็เหมือนเดิมอะค่ะว่าเราแบบนิสัยเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือหน้าที่และความรับผิดชอบค่ะเหมือนว่าเราโตเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นแบบว่าคนที่เป็นเด็กอะค่ะแต่ว่าได้รับโอกาสที่แบบเหมือนผู้ใหญ่ทำงานจริงๆอะค่ะข้างในของเขามันจะดูเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นซึ่งหนูตอนนี้กับหนูในตอนนั้นมันแตกต่างกันในเรื่องของความรับผิดชอบและก็หน้าที่การงานในแต่ละวันนะคะมันจะเปลี่ยนไปคอมเมนต์ลบๆอะไรเงี้ยแบบรู้สึกแบบทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยแต่ว่ามันก็ต้องแลกค่ะเพราะว่าเราเริ่มก้าวขาเข้ามาเป็นบุคคลสาธารณะแล้วค่ะทุกคนหนูว่าทุกคนก็ต้องเจออะไรแบบนี้ก็ต้องแลกกับชื่อเสียงเนาะแต่ว่าถามว่าแก้ยังไงคืออยู่ดีๆก็ไปเปิดเจอพวกนักพูดอะไรเงี้ยบางทีก่อนหน้านั้นหนูก็ไม่สนใจอะไรนักพูดจะมาพูดอะไรให้ฉันฟังอะไรเงี้ยแต่พอเราฟังไปคลิปนึงเขาบอกว่าชีวิตเราอ่ะมันมีเวลาสั้นมากกว่าที่จะไปฟังความคิดเห็นของคนอื่นทั้งที่เราควรฟังหัวใจเสียงหัวใจตัวเองมากกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เรากล้าที่จะทำอะไรมากขึ้นโดยที่เราไม่กลัวเลยว่าคนอื่นเขาจะว่ายังไงแต่ว่าก็จะมีแบบกลัวบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเราก็มีความกล้ามากขึ้นหลังจากที่เราได้ดูคลิปดูนักพูดที่เขาแบบว่าให้กำลังใจเราหนูก็เลยเปลี่ยนความคิดเห็นว่าแบบนักพูดนี่เขาก็เก่งเนาะเหมือนแบบนักจิตวิทยาเลยทำให้เราแบบเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งได้ค่ะเปลี่ยนเป็นไทม์ไลน์นะคะหนูคิดว่าหนูเปลี่ยนแท่งไทม์ไลน์อันใหม่มาเป็นอยู่ตรงที่เลข0เอาตรงคงไม่สามารถที่จะแบบว่าอยู่วงการบันเทิงได้ยัน60 70เลยก็คงไม่ใช่นะคะก็จะอยู่ไปสักระยะหนึ่งเท่าที่เราจะทำไหวค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของชีวิตตัวเองและต้องหาความมั่นคงให้กับชีวิตตัวเองก็อยากจะแบบว่าเอาตรงความฝันก็คืออยากจะมีร้านหรือว่าธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองแล้วก็แบบดูแลธุรกิจไปอาจจะเป็นก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าเราจะทำอะไรชีวิตเรามันก็ต้องมีความมั่นคงของตัวเองค่ะเพราะว่าตอนแก่เราคงทำอะไรได้มาเยอะแล้วแต่ตอนนี้เรายังมีพลังอยู่ค่ะไอ้เส้นไทม์ไลน์ในระยะแรกของเราเราก็จะทำสิ่งต่างๆให้มันได้เยอะที่สุดค่ะอย่างที่บอกไปก็คือเวลาผู้ใหญ่ให้งานมาอะไรเงี้ยค่ะเราไม่เคยเลือกเลยว่าเราจะหนูจะทำแค่นี้นะหนูจะทำแค่นี้ค่ะหนูทำหมดเลยค่ะถึงแม้ว่าบางทีบางเดือนอะตารางงานอะมันอัดแน่นมากมันต้องบินบางทีบินไปญี่ปุ่นแล้วกลับมามันไม่ได้เข้าห้องไปเก็บของเลยอะไรก็บินไปภูเก็ตเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็รู้สึกว่าทำไปก่อนแล้วเดี๋ยวผลลัพธ์มันจะออกมาดีเองค่ะฟูคากาวะไรซ์แลนด์โยคุซูเอ็กซ์ซัปโปโรซูบาโกซูนากาวะฮาเซบอกุโจซูนากาวะมิลคุระซัปโปโรโอตารุมิวสิกบ็อกมิลคุซัปโปโรซัปโปริซัปโปริอันแรกเลยก็เป็นโฟโต้บุ๊กก่อนละกันเนาะก็หนังสือโฟโต้บุ๊กนะคะไปถ่ายทำทีมงานไทยทั้งหมดยกไปถ่ายทำกันที่ฮอกไกโดค่ะก็คือใช้เวลากันนักน่วงมากค่ะก็หวังว่าหนังสือโฟโต้บุ๊กเล่มนี้ค่ะจะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าของสะสมหรือว่าอะไรก็ตามที่ทำให้คนภายนอกค่ะรักและก็หลงใหลในฮอกไกโดมากยิ่งขึ้นแต่ว่าไอ้บ็อกเซตอันนี้ก็คือ
มันจะมีหนังสืออยู่ด้วยกัน2เล่มแล้วก็โปสเตอร์แล้วเราก็แถมซีดีเพลงเราไปด้วยแอบเนียนๆยัดเข้าไปนะคะสั้นเลยคือให้ฟังเสียงหัวใจตัวเองเอาไว้ก่อนแล้วเมื่อหัวใจมันเรียกร้องแล้วเขามันก็จะไปในเวนั้นของมันเองของมันได้เองถึงแม้ว่าทางข้างหน้าเราจะไม่รู้ว่าแบบมันจะไปทางไหนหรอมันจะมืดมนอะไรเงี้ยค่ะเราก็ก้าวไปทีละก้าวทีละก้าวสุดท้ายปลายทางอุโมงค์มันจะเป็นแสงสว่างให้เราเองค่ะ